สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตครับผมการเข้าใช้งานทีมนะครับผมในมุมมองของผู้เป็นผู้เรียนนะฮะหรือนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับพอล็อกอินเข้ามาใน Office 365ครับก็คือเราก็กดเข้าไปที่ทีมถูกไหมครับก็จะเจอหน้านี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือในวิชาที่คุณครูหรืออาจารย์นะครับใส่เราเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะเห็นขึ้นมาหรืออีกกรณีนึงนะครับทางขวามือนี้นะครับผมเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปร่วมทีมในกรณีที่เป็นห้องเรียนใหม่นะครับเราก็กดเข้ามานะครับอาจารย์ก็อาจจะให้รหัสเราขึ้นมาแล้วก็เอารหัสนะครับการเข้าห้องนะครับใส่เข้าไปในตรง enter code ตรงนี้ฮะแล้วก็กด join ทีมตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในชั้นเรียนนั้นๆนะครับผมนี่คือกรณีว่าเราอยู่ในห้องเรียนนี้แล้ววันนี้วิชาชีวะนะครับเราก็เข้ามานะครับดูว่าในมุมของนักศึกษาทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือเข้าทางเว็บก็ได้นะครับหรือโหลดจากแอปมือถือนะครับที่เป็น Android หรือ iOS ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานผ่าน Desktop App นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac เครื่อง PC นะครับก็คือล็อกอินด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนนะครับก็จะเข้ามาอันนี้ก็คือจะมีช่องแชทใช่ไหมครับเราก็สามารถทักทายได้ครับผมเข้ามาก็ทักทายเพื่อนเลยนะฮะ Hello World อย่างเงี้ยนะครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะเข้าไปตรงนี้ทักทายได้นะครับกดไลค์กดเลิฟของเพื่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะทำการแปลภาษาครับผมปุ๊บแปลภาษาก็จะแปลภาษาอื่นๆต่างๆให้นะครับผมหรือว่ากดให้เขาอ่านให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับเบื้องต้นตรงนี้นะครับหรือข้างล่างนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ให้นะครับผมส่งสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับขึ้นมาให้อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะคุยกับเพื่อนได้นะครับแชทกับเพื่อนได้นะครับกดรีพลายอย่างเงี้ยนะครับก็คือกดรีพลายให้เพื่อนได้ก็สวัสดีเงี้ยเป็นต้นนะฮะสวัสดีครับอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมลองแปลนะสวัสดีครับตรงนี้ผมลองแปลภาษาดูครับปุ๊บนี่ครับนี่ให้กายใช่ไหมฮะอันนี้คือการแปลคือภาษาอื่นๆก็ได้ขอให้มันก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้หมดครับผมนะในการแปลภาษาตรงนี้นะครับก็ทุกภาษาแปลเป็นอังกฤษให้นะครับส่งสติ๊กเกอร์ต่างได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของอีโมจิคอนใช่ไหมครับที่เป็นแบบanimation ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวก็ส่งเข้าไปอย่างงี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้ส่วนหนึ่งนะฮะตรงนี้ครับข้างล่างนี้ครับก็จะมีเรื่องของการแนบนะฮะไฟล์เอกสารนะครับเราก็สามารถส่งไฟล์เอกสารได้นะครับส่งงานส่งการบ้านเนี่ยฮะก็อัปโหลดจากเข้าไปเอาจากที่เราทำล่าสุดนะครับหรือเอาจากวันไดร์นะครับอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เขาทำมาทำได้นะฮะหรือเราจะทำการชื่นชมเพื่อนๆนะฮะก็กดตรงเพรสตรงนี้ครับมันก็จะมีคำชื่นชมเพื่อนๆมาขอบคุณเพื่อน thank you ต่างๆนะครับนี่ก็เธอทำได้เหมือนกันนะฮะทีนี้เอกสารต่างๆที่เราส่งเข้ามาในนี้นะครับที่ห้องแชทเนี่ยนะครับก็จะมีเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งที่คำว่าไฟล์นะครับสมมติว่าอาจารย์มีเตรียมเอกสารให้เราเนี่ยครับเราไปที่ไฟล์นะครับเราจะเจอโฟลเดอร์นี้ฮะที่อาจารย์เตรียมไว้ให้เราก็คือ class material เนี่ยครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อ่านเอกสารตรงที่อาจารย์เตรียมให้เราได้นะครับก็คือคลิกดูตรงนี้ได้นะครับนี่คือเปิดดูเอกสารที่อาจารย์เตรียมให้นะครับอาจารย์ก็จะมาบอกว่าโอเคอันนี้นะครับเอามาดูนะครับเป็นเอกสารที่ประกอบการสอนอย่างเงี้ยนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งนะฮะที่อยู่ด้านนอกเอกสารการสอนก็อยู่นี้นะครับเราจะอัปโหลดขึ้นมาเองก็ได้ครับส่งงานให้อาจารย์สร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือเราจะสร้างเอกสารขึ้นมาตามคำสั่งการบ้านของอาจารย์จะสั่งว่าให้มาสร้าง Word สร้าง PowerPoint ส่งงานในนี้นะครับแทนที่เราต้องไปสร้างที่อื่นแล้วอัปโหลดมาเนี่ยเราสร้างตรงนี้เลยครับผมนะครับมาที่ New แล้วก็สร้างเอกสารต่างๆได้เลยนะครับก็จะเป็นการส่งขึ้นมาตรงที่ตรงหน้าจอของอาจารย์เลยก็ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็นรหัสนักศึกษารหัสนิสิตอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาได้นะครับอีกกรณีนึงก็คือถ้าอาจารย์สร้างคลาสโน้ตบุ๊กให้เรานะครับเราก็มาคลิกที่แถบคลาสโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว OneNote นะครับอย่างงี้มุมมองของผู้เรียนนะฮะเราก็จะเห็นเอกสารที่อาจารย์เตรียมให้เรานะครับอยู่ที่ตรงด้านบนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นชื่อผมเนี่ยสุพจน์นี่ครับเราก็จะมีสมุดโน้ตของเราเองนะฮะเราก็จะเห็นเฉพาะของเรากับส่วนของอาจารย์ที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับเราไม่เห็นของเพื่อนนะครับผมแต่อาจารย์เนี่ยจะเห็นของทุกคนนะฮะอันนี้ต้องระวังไว้ก่อนนะอาจารย์ที่เข้ามาดูได้งั้นผมก็จะมีพื้นที่ของผมเองนะครับของนักเรียนแต่ละคนนะฮะที่สามารถที่จะสร้างตัวงานได้นะครับบอกส่งการบ้านส่งการบ้านเงี้ยครับเราก็สามารถพิมพ์ตรงนี้นะครับใช้การทำตัวโบตัวหนานะครับการแนบไฟล์การอัดเสียงเนี่ยได้หมดนะฮะหรือว่าเราจะแทรกนะครับรูปภาพแทรกตารางต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ทำได้เลยนะฮะแทรกตารางเข้ามา
เราอยากจะทำงานอะไรบ้างอย่างนี้นะครับผมเราอยากจะแทรกรูปแทรกไฟล์ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งนี่ครับตรงนี้อัดเสียงของเราส่งเข้าไปก็ได้นะครับผมหรือทำการบ้านเลขนะฮะก็จะมีเรื่องของการทำตัวแมทให้เราได้ด้วยนะครับหรือแม้ทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องจอสัมผัสนะฮะก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือดรอนะครับผมในการวาดรูปนะครับสมมติว่าเราก็วาดรูปส่งอาจารย์นะฮะอันนี้อาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นรูปตึกนะฮะแล้วก็มีความห่างออกมามีคนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคนห่างจากตึกอยู่50เมตรอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้เป็นมุมเท่าไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทำงานส่งอาจารย์อย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่เอาก็กดยังลบทิ้งได้นะครับนี่ฮะก็จะลบทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นการดรอนะฮะผมหรือว่าเราเขียนสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆก็ได้นะครับผม y เท่ากับ xกำลัง2บวก 2x เงี้ยฮะลายมืออาจจะไม่ค่อยดีเราก็สามารถที่จะมาลากคุมตรงนี้นะครับแล้วก็กดเครื่องมือแมทนะครับเขาก็จะถอดลายมือเราเนี่ย y ก็ x 2บวก 2x นะฮะก็ in to match ปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวเขาจะแปลงเห็นไหมครับออกมาให้เป็นสวยๆให้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์สมการส่งอาจารย์ได้ละนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานฮะตัว OneNote นะครับที่เราใช้จดบันทึกของเราเองนะฮะเราจะมีอีกกี่หน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะสร้างนะครับนี่คือในมุมของผู้เรียนก็คือเป็นสมุดโน้ตออนไลน์นะฮะที่จดไว้ในนี้ไม่หายไปไหนครับก็อยู่ในวิชาชีวะอีกวิชานึงก็มีสมุดโน้ตของเขานะครับทีนี้มาดูต่อนะครับถ้าเกิดมาที่ตัวหน้าโพสต์นี่ฮะถ้าอาจารย์ผู้สอนนะครับผมมีการนัดหมายกันมาเขาบอกว่าสมมติว่าเราจะนัดสอนออนไลน์เนี่ยครับอาจารย์เขาออนมาจะเห็นตรงนี้ครับในมุมของนักศึกษาจะเห็นนี่ครับ Meet Now เนี่ยฮะแล้วเราก็เข้ามาถึงเราก็กดจอยตรงนี้นะครับผมนี่คือกรณีที่อาจารย์ผู้สอนนะครับนัดหมายเรียนออนไลน์ด้วยกันนะฮะเราก็ล็อกอินเข้ามาที่ทีมจะเจอคำว่า Meet Now นะครับพอเรากดจอยก็จะเข้าไปสู่การเข้าร่วมนะครับการประชุมออนไลน์นะครับหรือการเรียนการสอนออนไลน์ได้เลยนะครับผมลองดูนะฮะแล้วผมกดเข้าไปนะฮะผมก็ต้องขออนุญาตใช้กล้องนะครับใช้ไมโครโฟนนิดนึงก่อนนะฮะเขาจะเปิดกล้องขึ้นมานะครับเราอาจจะปิดกล้องปิดไมโครโฟนหรือเปิดไมโครโฟนตัวอัดอันนี้วิธีการครับก่อนเข้าร่วมแนะนำให้ปิดกล้องและปิดไมโครโฟนนะครับผมเขาเป็นมารยาทก่อนที่จะเข้าร่วมนะครับนี่สำคัญนะฮะให้ปิดกล้องปิดการเข้าร่วมนะครับปิดกล้องจะช่วยเรื่องของการลดแบนด์วิดต์ในการส่งเข้าไปนะครับปิดไมค์ก็คือไม่รบกวนคนอื่นนะครับแล้วเราก็กดเข้าร่วมครับจอยนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับเราก็จะเข้าไปอยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยครับผมเราก็สามารถที่จะกดแชทกับเพื่อนได้นะฮะกดตรงนี้จะมีช่องแชทนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามนะครับหรือส่งข้อความนะครับในกรณีเราเรียนกันเยอะหลายคนเนี่ยมารยาทก็คือเราอย่าไปพูดแทรกอาจารย์หรือคนอื่นใช่ไหมครับเราควรจะพิมพ์ตรงนี้ฮะมีคำถามครับอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัวแชทส่งเข้าไปนะฮะคนอื่นก็จะเห็นนะฮะหรือพิมพ์คำถามไปเลยก็ได้นะครับอาจารย์ก็อาจจะถามตอบว่าถ้าถามอะไรก็พิมพ์ไปเลยนะถามว่าอะไรนะครับอาจารย์ก็อาจจะเดี๋ยวอาจารย์มาตอบให้นะครับหรืออาจารย์เห็นก็บอกว่าไหนเธอเปิดไมค์แล้วก็พูดซินะฮะแล้วก็อันมิวตัวเองนะครับแล้วก็พูดลงไปได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีใครบ้างในห้องประชุมนี้ก็คือดูได้ว่าเพื่อนเรามาเรียนหรือยังนะฮะใครมาเรียนแล้วนะครับก็คือลูกคนตรงนี้นะครับผมนี่คือมุมมองของตัวนักศึกษานิสิตนะฮะที่เข้ามาเรียนนะฮะตรงนี้3จุดนะครับกรณีที่เราอยากจะบันทึกการสอนของอาจารย์ไว้ก็กด Start Recording ของเราได้ด้วยนะฮะนี่คือเป็นออปชันนะครับของทางอีเมลของเรานะครับหรือทีนี้ถ้าเกิดถึงตาเราอาจารย์บอกว่าให้เรานำเสนอนะครับอาจารย์ก็อาจจะยกให้เรากลายเป็นผู้นำเสนอได้เนี่ยเราจะกดตรงนี้ฮะกดแชร์กดแชร์เราก็จะเห็นว่ามีให้เลือกนะครับว่าแชร์หน้าจอนะครับแชร์สกรีนหมายความว่าเราเปิด PowerPoint เปิดเว็บเปิด Word เปิด PDF เปิด Excel ในเครื่องเนี่ยเรากดแชร์หน้าจอแล้วก็สวิตช์หน้าจอไปที่ Excel ที่ Word นั้นหน้าจอเราจะถูกแชร์ไปให้อาจารย์เห็นด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าเราจะทำ presentation ส่งให้อาจารย์ก็อัปโหลดตัวไฟล์ PowerPoint ตรงนี้แต่ตรงนี้แนะนำว่าอาจจะใช้ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งงานนะ PowerPoint ให้อาจารย์เพราะตัวเนี้ยส่งขึ้นไปมันจะมีคำอัปโหลดขึ้นไปเนาะนะครับถ้าพรีเซนต์เฉยๆให้เราเปิด PowerPoint ที่เครื่องครับผมแล้วก็
ใช้การแชร์หน้าจอนะครับจะสะดวกกว่าครับจะไม่ต้องเสียเวลาอัปโหลดเอกสารนะครับนี่คือจุดสำคัญในการที่เราจะแชร์หน้าจอนะฮะแชร์ปุ๊บเราก็ปลดไมโครโฟนตัวเองนะครับหรือจะเปิดกล้องแล้วก็พรีเซนต์ได้เลยนะครับพรีเซนต์เสร็จก็ให้กดสต็อปนะครับแค่นี้เองฮะประมาณนี้นะกดสต็อปเราก็จะออกมาจากการนำเสนออาจารย์ก็จะให้คนอื่นนำเสนอต่อไปนะครับพอเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดครับผม เราก็จะกลับมาสู่หน้าทีมปกตินะครับนี่ฮะในมุมมองของนิสิตนักศึกษานะครับเราก็จะเข้ามาเรียนอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ล็อกเอาท์ออกไปได้เลยนะครับผมนี่ง่ายๆครับผมการใช้งานทีมครับสำหรับในมุมของนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับผม